การจะหมักเบียร์แบบเยอรมันแท้สิ่งสำคัญคือข้าวมอลต์นำข้าวมอลต์ที่ตากแห้งเทลงไปในเครื่องสีข้าวนี่เป็นขั้นตอนแรกของการหมักเบียร์นี่เป็นขั้นตอนแรกครับสำคัญมากจะบดจนละเอียดเกินไปก็ไม่ได้บดน้อยไปก็ไม่ได้โรแลนด์เกิดที่มิวนิกเพราะชอบเบียร์อายุ15ปีไปเรียนเทคนิคการหมักเบียร์ต่อมาเขาเดินทางไปที่ออสเตรียเบลเยียมและอังกฤษสเปนออสเตรียเพื่อเรียนการหมักเบียร์แบบดั้งเดิมในสมองของเขาคิดแต่จะทำโรงงานหมักเบียร์โดยมียี่ห้อเป็นของตนเองปี2010ผมคิดจะเปิดโรงงานเบียร์ที่โตเกียวของญี่ปุ่นแต่เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะขึ้นเป็นเรื่องที่แย่มากเลยครับผมคิดจะผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพเยี่ยมเพื่อนำออกขายทั่วโลกพระเจ้าเล่นตลกกับเขาอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะทำให้แผนการของเขาล้มเหลวจึงมุ่งสายตาไปที่สิงคโปร์มีหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพและสิทธิพิเศษทางภาษีแต่เพราะพื้นที่แคบและใบอนุญาตการประกอบการสูงทำให้เขาเลิกล้มความตั้งใจผมใช้เวลานานถึง2ปีหาที่ลงทุนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสุดท้ายผมนึกถึงไต้หวันไต้หวันมีน้ำคุณภาพดีขนาดพื้นที่กำลังเหมาะธุรกิจหมักเบียร์เพิ่งจะเริ่มไม่มีใครเหมาะที่จะเปิดกิจการหมักเบียร์ในไต้หวันเท่ากับโดแลนอีกแล้วและผมก็เดินทางมาไต้หวันครับผมพบว่าประเทศนี้รวบรวมสิ่งดีๆทุกอย่างเอาไว้ผมดีใจมากผมมองเห็นอนาคตของที่นี่แล้วครับดังนั้นเขาจึงสร้างอาณาจักรเบียร์ขึ้นที่หลงฐานในนครเทาเหยวนหลังมาไต้หวันได้ปีที่2เขาผลิตเบียร์ออกมา3ชนิดคว้าเหรียญทองจากการประกวดเบียร์นานาชาติถึง6รางวัลคุณจะเห็นว่าฟองเบียร์สวยงามค่อยๆฟูขึ้นมาข้างบนจะสวยมากครับนี่ยังไม่ได้กรองนะครับมันก็เลยดูขุ่นๆแบบนี้ปัจจุบันเบียร์ของเขาส่งไปจำหน่ายทั่วโลกและความเป็นมิตรของคนไต้หวันทำให้โรแลนด์รู้สึกประทับใจเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเจอบททดสอบมากมายแต่เจอคนที่ช่วยเหลือเขาทำให้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของไต้หวันไปแล้ว